เอ๊สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ด้วยกันนะคะเราจะรีวิวหลักสูตรอักษรจุฬาศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็มนุษยศาสตร์เกษตรศาสตร์นะคะโอเควันนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันนะคะกับใช่แล้วทีรายการนะคะ Titan Universe พี่ Titan จะมาแนะนำนะคะแนะแนวน้องๆเรียนต่อเนาะคือในระดับมหาวิทยาลัยนะคะก็แชร์กันออกไปนะลูกก็เป็นคอนเทนต์ทำขึ้นมาเป็นคอนเทนต์ฟรีก็อยากให้ช่วยแชร์กันนะคะก็ให้เพื่อนที่สนใจในคณะทางด้านแบบสายภาษาเนาะมาฟังกันโอเคงั้นเราเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะเข้าประเด็นเลยนะอันดับแรกที่พี่ต้องการจะแนะนำพลาดไม่ได้คือด้วยความที่ว่าคณะเขามีความเป็นยูนิคสูงแล้วชื่อเสียงแล้วก็ความเป็นวัฒนธรรมองค์กรคือเขาค่อนข้างคือกรี๊ดสลบอ่ะคือถ้าพูดว่าแบบเรียนสายภาษาแล้วแบบเรียนอักษรจุฬาคือมันเลิศอ่ะอ๋อนะคะอันนี้เราไม่สามารถที่จะต้านทานได้นะคือเราในฐานะแบบเด็กมนุษยศาสตร์เกษตรเนาะสมมุตินะคะเราก็ต้องยอมรับเขาในความเป็นอักษรจุฬาจริงๆนะคะงั้นเราเริ่มกันเลยนะคะที่อักษรจุฬาเนาะเวลาเราจบมาปริญญาตรีเนี่ยเราก็จะได้เป็นอักษรศาสตร์บัณฑิตอจุดปจุดนะคะหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกเป็น Bachelor of Arts in Liberal Arts in อะไรคะสมมุติเป็นภาษาเยอรมันก็เป็นแบบ in German Linguistics อะไรประมาณนี้โอเคไหมสาขาทั้งหมดนะคะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้คณะอักษรศาสตร์สอนในระดับปริญญาตรีคือเป็น undergraduate level นะคะเราก็จะมีด้วยกันทั้งหมด14สาขาวิชาที่สอนเป็นภาษาไทยบวกให้อีกหนึ่งที่เป็นอินเตอร์นั่นเองโอเคอย่างแรกก็คือเป็นสาระนิเทศศึกษาฟังแล้วอาจจะฟังไม่เข้าใจถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษนะหนูอาจจะฟังแล้วรู้เรื่องก็คือเป็น information studiesเป็น information studies เป็นยังไงเนาะอารมณ์แบบนิเทศได้ไหมนะคะ 1.2 ก็คือประวัติศาสตร์ history 1.3 คือปรัชญา philosophy 1.4 คือภาษาฝรั่งเศส French 1.5 ภาษาเยอรมัน German 1.6 ภาษาสเปน Spanish 1.7 ภาษาอิตาเลียน Italianอิตาเลียนก็จะมีถ้าหนูได้ชมช่องของพี่ฟาโรสเนาะพี่ฟาโรสจบอักษรนะคะจบอักษรจุฬาปริญญาตรีเอกภาษาสเปนเนาะแล้วก็พี่ฟาโรสมีแขกรับเชิญก็คือเป็นอาจารย์ที่คณะอักษรก็คือครูก้าหนูเคยได้ยินครูก้าไหมคะที่อาจารย์พาไปเที่ยวที่เมืองเซียนาที่อิตาลีนะคะก็เรียนวิชาเอกอิตาลีก็อาจจะได้เรียนได้เจอกับครูก้าพี่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าพี่ไม่ได้ติดต่อคุยกับอาจารย์ไม่ก็ได้คุยผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะก็หนูก็ลองดูอิตาเลียนก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็ 1.8 ภาษาญี่ปุ่น 1.9 ภาษาบาลีและสันสกฤต 1.10 ภาษาจีน Chinese 1.11 ภาษาไทยไทย 1.12 ภาษาอังกฤษ English 1.13 ภูมิศาสตร์ Geography 1.14 ศิลปะการละคร Dramatic Arts นะคะก็ทุกคนได้ยินครูไหมเอ่ยได้ยินครูไหมครูเช็คครูเช็คไมโครโฟนโอเคเขาบอกว่า connected โอเคถัดมาก็คือเป็นหลักสูตรนานาชาติเป็นอินเตอร์นั่นเองอ่ะพูดง่ายๆนะคะหนูอาจจะเคยได้ถ้าพูดถึงผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงอย่างเช่นดารานักแสดงเนาะก็จะเป็นยาย่าอุรัสยานั่นเองก็เรียนในอักษรจุฬาหลักสูตรภาคอินเตอร์ก็คือเป็นสาขาวิชาเอกเขาจะเรียกว่าเป็นภาษาและวัฒนธรรมค่ะก็language and culture แต่ว่าถ้าเราเป็นเด็กจุฬาเนาะเป็นเด็กในวงการการศึกษาเนี่ยเขาจะพูดกันว่าบาหลักถ้าหนูจะแบบ
หนูอยู่ในจุฬาแล้วหนูจะบอกว่าหนูเรียนที่ไหนอะไรเงี้ยคือเขาจะเรียกกันว่าเราเรียนที่บาหลักนะบาหลักก็คือ Bachelor of Arts in หลัก LAC ใช่ไหมลูก L ก็คือ Language and Culture ใช่ปะภาษาและวัฒนธรรมบาหลักนะคะเรียนที่บาหลักอะไรประมาณนั้นคือมีหลักสูตรเดียวคือเป็นบาหลักโอเคนะอันนี้คือที่จุฬามีประมาณเท่านี้ครูขอเสริมนิดนึงก่อนนะคะเนื่องด้วยที่ว่าตอนนี้เราไลฟ์สดกันอยู่ที่ประเทศเยอรมันใช่ไหมแล้วครูต้องการจะเขาเรียกอะไรคะประชาสัมพันธ์ให้เชิญชวนอย่าพูดว่าเชิญชวนเลยเพราะว่าเรื่องคำว่าเชิญชวนนี่มันแบบมันมีการโน้มน้าวชักจูงใจใช่ไหมมันเป็นอะไรคะเป็น convince คือเนื้อหาในคลิปของ channel เนี้ยไม่ได้มีความที่จะconvincive คือเราไม่ต้องเราไม่มีจุดประสงค์ที่จะโน้มน้าวใจผู้ชมผู้ฟังให้ทำอะไรแต่ว่าพอด้วยความที่ว่าช่องนี้แบบค่อนข้างแบบเสรีภาพมากแล้วแบบเราต้องการให้ทุกคนคือแบบ liberal หนูอาจจะได้ไหนๆเรามาพูดกันเรื่องอักษรแล้วใช่ไหมเราอาจจะพูดในเรื่องของจริงๆเราวิชาสาขาวิชาเนี้ยถ้าเราพูดในภาษาอังกฤษนะเราจะเรียกว่าเป็น liberal arts liberal จริงๆคำว่า liberal มีอีกหนึ่งความหมายก็คือการแบบเปิดกว้าง liberalStatue of Liberty หนูเคยได้ยินคำนี้ไหม Statue of Liberty นะคะก็คือว่าเป็นเทพีเสรีภาพนั่นเองก็คือแบบเป็นอาร์ตที่แบบเสรีคือเรียนแบบเสรีเพราะฉะนั้นช่องนี้ก็จะเป็นแบบ liberal เหมือนกันช่องนี้ this YouTube channel ก็จะเป็น liberal channel เหมือนกันคือเป็นแบบเสรีนะคะคือเราจะไม่บังคับชักจูงใครว่าแบบต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้คือเราจะเปิดหมายความว่าเราจะให้ข้อมูลเราจะ inform คือจุดประสงค์คือเป็น informative นะคะแต่ว่าข้อมูลที่เราจะให้เป็น fact ที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้อ่ะอย่างหนึ่งคือในภาคพื้นยุโรปเนี่ยภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่ใช้เยอะที่สุดฮะด้วยความที่ว่าประเทศเราไม่สามารถที่จะไม่พูดได้เลยเนาะคือหลังจากเหตุเรารู้กันเลยว่าเจมมาแล้ว thank you มีเพื่อนแล้วเรามีเพื่อนแล้วโอเคนี้ไลฟ์ให้น้องๆฟังว่าภาษาเยอรมันเนี่ยคือในภาคพื้นยุโรปนะภาษาเยอรมันเราใช้ทั้งประเทศเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ออสเตรียจริงๆพวกอีกหนึ่งประเทศคือลิชเทนสไตน์คือบางคนอาจจะไม่เข้าคือลิชเทนสไตน์เราก็ยังไม่เคยไปนะแต่คิดว่าสักวันน่ะเราจะต้องได้ไปเร็วๆนี้แหละแบบพอหายจากวิกฤตช่วงนี้ปุ๊บถ้าเปิดได้ปุ๊บทุกอย่างโอเคปุ๊บแล้วว่าเราอยากจะไปดูลิชเทนสไตน์ด้วยเพราะว่าคือมาอยู่ยุโรปนานมากแล้วอ่ะแล้วเขาโฆษณาในมือถือเยอะแยะไปหมดเลยว่ามหาลัยลิชเทนสไตน์ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปดูประเทศลิชเทนสไตน์กันสักทีโอเคแล้วด้วยความที่ว่าภาษาฝรั่งเศสจริงๆก็มีความสำคัญแต่เนื่องด้วยว่าภาษาฝรั่งเศสเนี่ยคือถ้าเรานับจำนวนประชากรและนับจำนวนประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอาจจะมีไม่มากเท่ากับจำนวนประชากรที่ใช้ภาษาเยอรมันอันนี้พูดถึงในทวีปยุโรปนะเรายังไม่ได้พูดถึงว่าทวีปอื่นอย่างเช่นประเทศแอฟริกาหรือว่าประเทศในทวีปแอฟริกาที่ฝรั่งเศสเคยไปล่าอาณานิคมไว้อะไรแบบนั้นเนาะเราจะไม่พูดถึงนั้นเพราะว่าถ้าพูดถึงอย่างนั้นภาษาเยอรมันเราก็จะบีดไม่ชนะ ไหนบอกว่าไม่โน้มน้าวไง โอเคไม่โน้มน้าวก็คือไม่โน้มน้าวจริงๆหนึ่งประเทศที่เราก็ใช้ภาษาเยอรมันเหมือนกันก็คือประเทศลักเซมเบิร์กจริงๆลักเซมเบิร์กก็ใช้ภาษาเยอรมันนะคือใช้เป็นภาษาราชการลักเซมเบิร์กจะใช้2ภาษาก็คือจะใช้ภาษาฝรั่งเศสแล้วก็จะใช้ภาษาเยอรมันในการเป็นภาษาราชการของประเทศลักเซมเบิร์กภาษาฝรั่งเศสที่จะใช้เนาะก็จะมีประเทศฝรั่งเศสประเทศลักเซมเบิร์กแล้วก็ประเทศเบลเยียมทางตอนใต้ของประเทศเบลเยียมก็จะใช้ภาษาฝรั่งเศสเหมือนกันแต่ว่าประเทศเบลเยียมเนี่ยเขาจะมีภาษาพิเศษของเขาเขาเรียกว่าเป็นภาษาแฟลมิชภาษาแฟลมิชเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับภาษาเยอรมันรวมกับภาษาดัตช์ก็คือภาษาเนเธอร์แลนด์ภาษาดัตช์เนาะที่ใช้ในประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยใช้ภาษาดัตช์สมัยก่อนเขาเรียกว่าบางส่วนเนาะคือเมืองทางตอนใต้คือทางแคว้นเล็กก็ไม่ได้เล็กมากทางตอนใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ก็มีชื่อว่าฮอลแลนด์
เขาเราถึงมีเขาเรียกเป็นสมญานามว่าแบบประเทศฮอลแลนด์ประเทศฮอลแลนด์แต่จริงๆแล้วคำว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยถ้าเราได้แตกคำรากศัพท์ออกมานะคำว่าเนเธอร์นีเธอร์มันแบบนีดริกจริงๆรากศัพท์มันแปลว่าต่ำมันแปลว่าน้อยแล้วคำว่าแลนด์ก็แปลว่าแผ่นดินแสดงว่าเป็นแผ่นดินอะที่อยู่ต่ำลงไปเราอาจจะเคยได้ยินว่าประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีการทำเขื่อนกั้นน้ำที่ไม่ให้น้ำทะเลอ่ะเข้ามาได้เพราะว่าด้วยความที่แผ่นดินของประเทศเนเธอร์แลนด์อ่ะบางส่วนอ่ะอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลในช่วงที่มีพายุในช่วงที่มีมรสุมเนาะเขาก็เลยกั้นเขื่อนทำเป็นโครงการเดลต้าขึ้นมาแล้วก็จึงทำให้ประเทศเนเธอร์แลนด์อ่ะอยู่รอดได้จนถึงทุกวันนี้เพราะว่าไม่งั้นป่านนี้ก็แผ่นดินไม่เหลือแล้วเพราะว่าประเทศเขาต่ำกว่าระดับน้ำทะเลจริงเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเดลต้าเนาะเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอันนี้คือแบบเฮ้อไลฟ์นี้คือแบบมีความเป็นอักษรมากเลยเพราะว่าอะไรเราพูดถึงเรื่องภาษาเราพูดถึงเรื่องภูมิศาสตร์คือแบบครบมากครบมากอ่ะฮะแล้วยังไงต่ออ่าอย่างเช่นประเทศทางเราอาจจะนึกถึงที่เขาเคยออกข่าวว่าแบบโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าประเทศทากาใช่ไหมคะกรุงทากาประเทศบังคลาเทศมีโอกาสมีแนวโน้มค่อนข้างสูงมากที่จะเขาเรียกอะไรผ่านไปอีกไม่เกิน10ปีเลยนะประมาณผ่านไปในอนาคตเราพูดอย่างนั้นผ่านไปในอนาคตมีโอกาสที่จะอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลหรือว่าคือต่ำกว่าระดับน้ำทะเลนี่หมายความว่าคือไม่เหลือแล้วนะคือไม่เหลือแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่สร้างอะไรขึ้นมาป้องกันเหมือนกับโครงการเดลต้าที่สร้างมาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์คือจะเป็นทางออกของแม่น้ำไรน์นั่นเองโอเคนะทุกคนอาจจะรู้ว่าแม่น้ำไรน์คือแม่น้ำสายสำคัญที่อยู่ในประเทศคือในภาคพื้นยุโรปเนี่ยถ้าพูดหลักๆแล้วอ่ะจะมีอยู่แม่น้ำอยู่สองสายเพราะว่าเราพูดว่าสำคัญของทวีปยุโรปเพราะว่ามีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่ามีคือไหลผ่านหลายประเทศพูดง่ายๆก็อย่างเช่นแม่น้ำไรน์เนี่ยเริ่มมาจากประเทศทางสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ผ่านเยอรมันแล้วก็ลงผ่านไปทางอะไรคะทางอัมสเตอร์ดัมทางเนเธอร์แลนด์ออกไปทางนู้นคือแบบผ่านหลายรัฐมากแล้วรัฐในเยอรมันเนี่ยมีหลายหลายรัฐแล้วแม่น้ำไรน์เนี่ยผ่านหลายรัฐของเยอรมันมากซึ่งทำให้การขนส่งทางเรือเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างง่ายคือเขามีระบบของการขนส่งทางเรือนะวันไหนถ้าเราไปแม่น้ำลายเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูว่าเขามีวิธีการควบคุมระบบน้ำให้ขึ้นให้ลงเพื่อที่ว่าเพราะว่าระดับน้ำทางด้านตอนบนของเยอรมันเนี่ยกับระดับน้ำทางด้านตอนล่างของทางเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยระดับน้ำในแม่น้ำลายมันไม่เท่ากันแล้วมันมีความเสี่ยงต่ออุทกภัยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องกั้นเป็นเขื่อนแล้วจัดระดับน้ำบางคนเคยอาจจะได้ยินแบบคลองสุเอตเนาะคลองสุเอตหรือคลองปานามาอย่างเงี้ยที่ว่าคือระบบของเขาคือจะให้เรือเข้าไปปุ๊บแล้วก็ค่อยๆปรับระดับน้ำให้มันตรงกับระดับน้ำของอีกฝั่งแล้วก็ถึงจะปล่อยออกไปได้พอไม่งั้นเรือคือแบบระดับน้ำมันต่างกันขนาดเนี้ยเราไม่สามารถที่จะให้ระดับมันไปได้นี่เราไปถึงไหนเนี่ยเราไปถึงแม่น้ำลายแล้วเหรอนี่เราเริ่มพูดเรื่องอักษรจุฬาอยู่เราไปถึงภูมิศาสตร์ได้อย่างไรนี่มันลึกมากเลยนะเนี่ยนอกจากแม่น้ำลายแล้วก็มีแม่น้ำดานูอ่ะโอเคพูดเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเราถัดไปเลยก็คือเป็นสวัสดีค่ะพี่ดีใจมีคนมาช่วยเราดูตื่นเต้นนะแล้วก็ดีใจอ่ะอย่างคณะที่2คือวันนี้เราจะพูดอักษรจุฬาศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็มนุษยศาสตร์เกษตรใช่ป่ะโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันที่ศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์เลยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปมากกว่านี้แล้วน้องจะไม่อยากจะดูไงเข้าใจไหมเอ่ยโอเคถัดมาที่เราอยากจะให้ทุกคนได้รู้ก็คือในส่วนของศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์โอเคไหมทุกคนพร้อมไหมเอ่ยศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์โอ้อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนเอ่ยระหว่างที่ครูหาเราระหว่างที่พี่หาเราเมามอยกันเรื่องดานูก่อนอ่ะอีกแม่น้ำอีกสายหนึ่งที่สำคัญก็คือแม่น้ำดานู
ฮะดาดานูบดานูบพูดให้มันอินเตอร์นิดนึงดานูบฮะดานูบโอเคดานูบเนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่ประเทศเยอรมันอยู่ใกล้ๆเราเลยนะใกล้ๆแถวนี้เลยอ่ะคือนั่งรถไฟแบบรถไฟแบบช้านะเพราะว่ามันขึ้นเขาไงคือรถไฟในเยอรมันจะมีรถไฟแบบ2แบบอันนี้เราหาไม่เจอหลักสูตรปริญญาตรีของธรรมศาสตร์อยู่ไหนเอ่ยแล้วว่าเราเก็บเอาไว้แล้วนะหลักสูตรปริญญาตรีของธรรมศาสตร์โปรดรอสักครู่เรากำลังจะเจอภายในเร็วๆนี้นะคะอันนี้มันเป็นไลฟ์ไงมันสดมากเลยอ่ะมันสดเราก็เลยต้องหากันแบบสดๆนิดนึงนะเดี๋ยวนะใจเย็นๆนะอยู่กับเราก่อนโอเคเราเริ่มเลยที่อักษรจุฬาจะมีโปรแกรมนานาชาติแค่1โปรแกรมโอเคถัดมาตอนนี้เราอยู่ด้วยกันที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วนะคะโอเคนะคะขอให้ทุกคนได้รับทราบก่อนนะคะอันนี้เป็นโอเวอร์วิวก่อนเลยนะถ้าเรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วเรียน4ปีเป็นปริญญาตรีภาคปกติจ่ายค่าเทอม10,000กว่าบาทเราก็จะอยู่ที่ศูนย์รังสิตค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีบางโครงการพิเศษที่จ่ายค่าเทอมประมาณแบบ 30,000 50,000 60,000 ต่อเทอมก็อาจจะอยู่ที่ท่าพระจันทร์ได้นะคะโอเคศิลปศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์มีอยู่ด้วยกันนะคะคือเขาแบ่งนะเป็น Bachelor of Arts 13สาขาแล้วก็มีเป็น Bachelor of Science อีก2สาขาเราเริ่มที่ Bachelor of Science ก่อนไหมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยจะได้เห็นคณะศิลปศาสตร์เปิด Bachelor of Science Bachelor of Science ที่ศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์สอนอะไรบ้าง1คือสาขาจิตวิทยาและ2คือสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศนั่นเองโอเคคือ Geography แล้วก็ Psychology นั่นเองโอเคถัดมาเป็น Bachelor of Arts บ้างอันนี้คือจะอารมณ์ประมาณแบบอักษรศาสตร์แล้วนะแต่ว่าถ้าจบที่จุฬาเราก็จะได้เป็นอักษรศาสตร์บัณฑิตไงแต่ถ้าเกิดว่าจบที่ธรรมศาสตร์เราก็จะได้เป็นศิลปศาสตร์บัณฑิตเขาก็จะเขียนในปริญญาบัตรนะคะแต่ภาษาอังกฤษมันก็เหมือนกันก็คือเป็น Bachelor of Arts นั่นเองโอเคแล้วธรรมศาสตร์เนี่ยทางด้านภาษามีอะไรบ้างเรามาเริ่มกันค่ะสาขาที่1คือสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์2คือสาขาวิชาประวัติศาสตร์3ปรัชญา4สาขาวิชาภาษาศาสตร์5สาขาวิชาภาษาอังกฤษ6สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ7สาขาวิชาภาษาไทย8สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน9สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น10สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส11สาขาวิชาภาษาเยอรมัน12สาขาวิชาภาษารัสเซียและ13สาขาวิชาสเปนและละตินอเมริกันศึกษานั่นเองนะคะโอเคแล้วในส่วนของโครงการพิเศษโครงการพิเศษที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นข้อยกเว้นบอกก่อนข้อยกเว้นเนี่ยบอกก่อนเลยน้องจะได้จำได้คือสาขาวิชารัสเซียศึกษาที่เป็นหลักสูตรภาษาไทยนะเป็นหลักสูตรภาษาไทยจัดการเรียนการสอนณธรรมศาสตร์รังสิตเป็นโครงการพิเศษแต่เป็นหลักสูตรภาษาไทยวิชารัสเซียศึกษาเรียนที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะคะโอเคอีกหนึ่งหลักสูตรก็คือเป็นหลักสูตรอะไรทุกคนอาจจะรู้แล้วเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษานั่นเองค่ะทุกคนแต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเนี่ยเราจะเรียนเป็นหลักสูตรภาษาไทยนะแต่หลักสูตรภาษาไทยของ Southeast Asian Studies เนี่ยเราจะเรียนที่ท่าพระจันทร์ค่ะทุกคนโอเคป่ะไลฟ์ก่อนนี่ครูได้ไลฟ์ไปแล้วพี่ไลฟ์ไปแล้วแล้วพี่บอกด้วยว่าค่าเทอมประมาณเท่าไหร่อ่ะฮะหนูลองไปดูโอเคไหมคะแล้วก็นอกจากนั้นพี่มีโปรแกรมที่จะแนะนำอีกนะจริงๆแล้วธรรมศาสตร์มีเปิดเขาเรียกว่าเป็น British and American Studies ด้วยนะเป็นหลักสูตรนานาชาตินะคะเรียนที่ท่าพระจันทร์นะคะแล้วก็
ในส่วนของธรรมศาสตร์นะคะศิลปศาสตร์เรามีเพียงเท่านี้นะคะเรามีเพียงเท่านี้ถัดไปที่เราต้องการจะให้ทุกคนได้รู้ก็คือคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองค่ะโอเคเราจะต้องบอกก่อนว่ามนุษยศาสตร์จบมาข้อนี้พี่ต้องไปทำการบ้านเพิ่มให้น้องเพราะว่าพี่ก็ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเขาจะให้ชื่อปริญญาว่าเป็นชื่อปริญญาอะไรถ้าเกิดว่าจบที่คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแต่ว่าโดยภาษาอังกฤษแล้วอะคือเนื้อหาอะไรต่อมีอะไรอะคือโดยเนเจอร์แล้วมันคือตัวเดียวกันแต่เพียงแค่ต่างมหาลัยแล้วก็แค่มีการเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองโอเคไหมที่เกษตรศาสตร์1เลยนะสาขาวิชาภาษาไทย2สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3สาขาวิชาภาษาอังกฤษ4สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส5สาขาวิชาภาษาเยอรมัน6สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น7สาขาวิชาภาษาจีน8สาขาวิชาภาษาตะวันออก9สาขาวิชาวรรณคดี10สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา11สาขาวิชานิเทศศาสตร์12สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว13สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว14สาขาวิชาดนตรีไทย15สาขาวิชาดนตรีตะวันตกนั่นเองโอเคไหมอันนี้คือหลักสูตรทั้งหมดของเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์เนาะทุกคนสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ human.ku.ac.th โอเคไหมคะ human.ku.ac.th โอเคแล้วในส่วนของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคนสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ arts.tu.ac.th นะคะ arts.tu.ac.th นะคะแล้วก็ในสำหรับจุฬาลงกรณ์ใช่ไหมลูกหนูก็เข้าไป www.jula.ac.th นะคะก็เป็น chula.ac.th แล้วหนูก็เข้าไปดูในส่วนของคณะอักษรศาสตร์หนูก็จะได้เห็นว่าหลักสูตรเขามีอะไรบ้างนะคะก็ตอนนี้นะคะก็ควรแก่เวลาแล้วเนาะเราก็ไลฟ์กันมาทั้งหมดประมาณ10นาทีแล้วนะคะก็มีอักษรจุฬามีศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็มนุษยศาสตร์เกษตรจริงๆครูขออยากเพิ่มให้ด้วยว่าเป็นอักษรศิลปกรก็น่าเรียนนะคะเรียนที่นครปฐมบรรยากาศดีมากนะคะอีกที่หนึ่งที่น่าเรียนเหมือนกันถ้าใครมีความอารมณ์แบบโอ้อยากแบบอยากไปต่างจังหวัดเด็กกรุงเทพแต่อยากจะไปแบบออกขึ้นเหนือนะคะเชียงใหม่ก็น่าเรียนนะมนุษยศาสตร์นะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มีเอกเยอรมันนะคะอะไรประมาณเนี้ยเบสิกนะก็หนูลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูแต่ว่าวันนี้เรามาพูดเพราะว่าใช่เพราะว่าแม่งคลิปมันจะยาวมากแล้วแบบนะความสนใจมันจะโอเคกำลังดีแบบ10นาทีพูด3อย่างนะคะอันนี้แบบเป็นทริคเลยนะคือแบบพูด3อย่างและใช้เวลาแบบคลิปนึงไม่เกิน10นาทีก็จะทำให้มีผู้ชมเยอะขึ้นทุกคนแบบตอนนี้ว่างใช่ไหมรอ Tcast รอบ4ถ้าไม่มีอะไรทำก็มานั่งไลฟ์แล้วก็มานั่งช่วยครูนะคะเขาเรียกอะไรคิดคำถามเขียนขึ้นมาเลยนะคะคอมเมนต์ขึ้นมาเลยว่าแบบอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนนี้เราขออะไรคะรายงานสดก่อนนะคะก็นะคะแอคชั่นนะคะก็ขอบคุณนะคะคุณกิติก็รายงานสดจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวันนี้ทีมข่าวนะคะไททันยูนิเวอร์สขอบายบายแล้วก็พาคุณผู้ชมเข้าห้องนอนนะพาน้องๆ นะคะนอนหลับฝันดีค่ะก็ทีแคสรอบ4นะคะเป็นไปตามฝันได้แน่นอนนะคะขอให้เชื่อด้วยใจหวังนะคะว่าทุกอย่างเป็นไปได้นะคะอันนี้เครดิตเลยนะจากอีแทวอนคลาสโอเคค่ะสวัสดีค่ะ